ันเธอจะเป็นอย่างไรยิ่งคิดถึงเรื่องราวของเราหรือเปล่าคล้ายบ้างไหมตั้งแต่วันที่เราแยกกันส่วนฉันอยู่ตรงนี้ครึ่งความคิดถึงอยากกอดเธอแม้เพียงพบเจอกันแค่อีกครั้งหนึ่งจะไม่ให้เธอจากไปแม้ว่าโชคชะตาจะพรากให้เราต้องห่างไปไกลเท่าไรแต่ต่อให้เหมือนกำแพงมาขวางฉันก็จะทำทุกอย่างเพื่อพบเธออยู่ห่างกันแสนไกลจนลับตาแต่ใจฉันไม่เคยจะรำลายังคิดถึงเธออย่างนี้รอเธอตรงนี้ว่าเมื่อไรที่เราจะหวนมาฝากความรักของคนที่แสนไกลไม่ว่าเธอตอนนี้อยู่ที่ไหนขอให้เธอช่วยรับไปความหวังของคนที่ลาตาที่รอเธอห่างกันแสนไกลจนลับตาแต่ที่ฉันไม่เคยจะรำลายังคิดถึงเธออย่างนี้ยังคงรอเธอตรงนี้ว่าเมื่อไรที่เราจะหวนมาฝากความรักของคนที่แสนไกลไม่ว่าเธอตอนนี้อยู่ที่ไหนขอให้เธอช่วยรับไปความหวังของคนที่ลาตาที่รอยเธอกลับมาขอบคุณครับสวัสดีครับจบไปแล้วกับเพลงลับตาใช่ไหมลับตาขอโทษแทนพี่ลุยด้วยลับตาลับตาเป็นเพลงแรกในชีวิตของชินจังเลยหลังจากที่ได้ใช้นามสกุลเดอะสตาร์แล้วถูกไหมคะเพลงนี้เป็นเพลงในละครบุงหงาสารีทำงานเพลงนี้ยากไหมทำงานเพลงนี้ยากไหมจริงๆค่อนข้างยากครับเพราะว่าเรื่องนึงคือต้องเอาไปประกอบละครบุงหงาสารีด้วยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นประกอบละครผมต้องเล่าเรื่องให้มันชัดเจนเล่าถึงตัวละครเล่าถึงแบบว่าความรู้สึกของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะแทนเพลงนี้กับความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างยากกับการเตรียมตัวนิดนึงเรานึกถึงตัวละครไหนนึกถึงตอนอัดใช่ไหมหรือนึกถึงตะวันจริงจริงตอนอัดนะครับด้วยความที่ผมไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องการอัดเพลงหรือว่าด้วยความที่ไม่เคยได้เขาเพลงแรกในชีวิตเขาไงก็เลยตอนร้องก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเหมือนตอนประกวดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวเราเองด้วยหรือว่าเราแทนตัวเราเป็นตะวันเลยใช่เห็นว่าร้องไห้เลยเหรอตอนอัดอะร้องไห้แต่ยังไงนะความรู้สึกมันอินเหรอเรียนแต่จริงๆร้องไห้มันก็ส่วนนึงไม่เกี่ยวกับเพลงใช่มันเป็นความตื้นตันที่แบบว่าผมได้ร้องเพลงสักทีได้มีเพลงเป็นของตัวเองสักทีคือทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จอย่างแรกคือประกวดเดอะสตาร์ได้แล้วอย่างที่สองก็คืออยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองได้เข้าห้องอัดใช่แล้วก็ได้ทำแล้วจริงๆไม่ร้องในห้องอัดมาร้องข้างนอกเพราะว่าพี่ๆทีมงานเขาบิ้วไงเขาสัมภาษณ์บิ้วเลยมาร้องไห้ร้องเพลงอ่ะในห้องอัดแต่มาร้องไห้อ่ะข้างนอกใช่เราดีใจมากอินใจไหมสำหรับเพลงนี้ที่เวลาเราสื่อสารเราต้องนึกถึงภาพอะไรจริงๆเพลงนี้ด้วยความหมายของมันด้วยอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเพลงมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความคิดถึงเรานึกยังไงเรานึกยังไงสำหรับตอนเวลาที่เราจะร้องอย่างเงี้ยมันต้องบิ้วไงครับบิ้วถูกไหมอ้าวเป็นศิลปินถูกป่ะจริงๆผมว่าหลายๆคนมีความรู้สึกคิดถึงอยู่แล้วกับอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนรักก็ตามทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้วผมก็เลยมันรู้สึกว่ามันง่ายเลยเพราะว่าด้วยตัวผมเองผมก็คือมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนกับครอบครัวก็ตามหรือว่ากับอะไรก็ตามชนะยังไม่ทันถามเลยแต่ว่าเอาจริงอาทิตย์ที่แล้วพอละครออนแอร์คือเพลงของชินจังอ่ะรับตามันแบบมันออกทุกช่วงตอนไคลแม็กซ์สำคัญเนาะฟีดแบ็กกลับมาที่เราเป็นไงจริงๆผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเหมือนเราดูละครอยู่แล้วแล้วพอเราไปดูละครแล้วอยู่ดีมันมีเสียงเราขึ้นมาในละครและนี่คือเสียงเราใช่แรปเล่นเป็นไงยูโอ้โหแค่คำว่ายูเนี่ยขนลุกขึ้นมาถึงนี่แล้วนั่นเป็นเสียงตัวเองนะใช่ใช่ครับรู้สึกดีมากแล้วตัวเพลงของชินจังอ่ะทำให้คือ
คนที่ดูละครน่ะอินอยู่แล้วว่าอินมากขึ้นเพลงเนี่ยมีผลมากๆนะขอบคุณครับแล้วฟีดแบคเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะคนดูนะจริงๆวันนี้พี่มีฟีดแบคของอีกหนึ่งคนสำคัญที่เขาบอกว่าโอ้โหพอได้ฟังเพลงลับตาของชินจังแล้วอยู่ในละครบุงหาซารีเนี่ยรู้สึกประทับใจมากเขาคนนั้นก็คือคนนี้ค่ะอยู่ห่างกันแสนไกลจนลับตาแต่ใจฉันไม่เคยจะร่ำลาดีมากผมชอบมากผมเจอน้องแล้วผมชมน้องไปแล้วด้วยบอกว่าน้องพี่ชอบเพลงละครมากปรางก็ชอบมากมันยากมากที่เพลงละครเพลงหนึ่งจะครอบคลุมตัวละครได้หลายๆตัวแต่ว่าเพลงนี้ต้องชมคนแต่งแล้วก็น้องชินจังที่ร้องออกมาจริงๆมีเพลงนี้เพลงเดียวก็ครอบคลุมเนื้อหาละครทั้งเรื่องแล้วที่สำคัญคือมันเพราะมากด้วยเมโลดี้มันดีแล้วก็น้องก็ร้องออกมาดีมากครับโอ้โหนะพี่เจเจพี่พัชพระเอกมาเองอ่ะอยากรู้เลยอ่ะว่าใครแต่งเพลงนี้นะคะพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กอ๋อพี่ติ๊กเก้าคือเขาใช้เชื่อมสัมผัสกันแบบว่าพร้อมมากขอฟังสดๆได้ไหมคะได้ครับออกไม้ไหมออกไม้ได้ออกไม้ได้หนึ่งสองสามไม่พร้อมยังคะไม่พร้อมอยู่ห่างกันแสนไกลจนลับตาแต่ใจฉันไม่เคยจะร่ำลายังคิดถึงเธออย่างนี้ยังคงรอเธอตรงนี้ว่าเมื่อไรที่เราจะหุนมาฝากความรักของที่ฉันกันขอโทษจะมองหงายเลยว่าพี่อ่ะพี่อุตส่าห์ผมยาวเท่าปางกะจะเป็นบุงาไม่เป็นตะวันให้เลยเตรียมกันก่อนนะเรานะเตรียมกันก่อนตกใจสดก็พร้อมจริงพร้อมพร้อมมากพร้อมมากสติดีไหมทินจังเสียงนุ่มเสียงนุ่มละมุนมากแล้วจริงๆเนี่ยความพิเศษของเพลงลับตานี้ก็คือมี MV ของตัวเองเลยถูกไหมด้วยครับเมื่อไหร่จะได้ชมครับเย็นนี้เลยครับเย็นนี้เลย6โมงครับผมเห็นบอกว่าตอนไปถ่ายโลเคชั่นก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับร้อนไม่ธรรมดาเลยมีแบบมาพร้อมกีตาร์จะได้เห็นไหมคะมีแน่นอนครับเราเป็นพระเอกด้วยไหมอ่ะใช่ครับไม่ใช่ถูกอันนี้ไงนี่ชุดหลุดออกมาจากใน MV เลยนะชุดเดียวกันเลยนี่เพิ่งไปถ่ายเสร็จมาเลยเอาชมเย็นนี้ที่ไหนยังไงฮะที่ช่องวันครับที่ใน YouTube Channel ครับ YouTube Channel วัน Channel ถูกไหมคะ6โมงเย็นวันนี้นะคะได้ชม MV รับตาไปซึ้งกันได้เลยนะคะครับวันนี้ขอบคุณชินจังด้วยค่ะขอบคุณเช่นกันขอให้ดังๆปังๆนะสาธุครับผมแรกเลิกขนาดนี้ต้องมีซิงเกิลต่อไปแบบเอาแบบติดๆกันเลยนะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี